ต้นไม้นะเดี๋ยวยืนขึ้นรถเลยเชียวได้ครับยืนขึ้นรถเลยอันนี้เลยนะรถอีกทีนึงครับรถอีกทีนึงรถทีนึงเย็นครับเย็นครับเอาหมดเลยครับครับใช้งานบ้างโอ้ยเนี่ยมันก็เปิดให้หมดแล้วเนี่ยครับผมก็เป็นขออนุญาตนะสำหรับประสงค์ที่จะได้ว่าจบเทศกาลอะไรที่หมดได้หมดพวกแผ่นดินไทยเราเลยครับผมครับผมล็อกตาครับหลวงตาครับมีเรื่องเกี่ยวกับเจดีย์ดอนธาตุที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับที่เขื่อนอุบลนะครับทีนี้ท่านรองปลัดที่เป็นคนที่ดำเนินการมาตั้งแต่แรกครับตอนนี้งานก็ขึ้นหน้าไปเยอะนะครับทีนี้ตอนใกล้จะงานที่ต้องมาจะคือเงินนั่นแหละหลวงตาที่ต้องมีเงินที่แต่งช่วยโยกเงินเข้ามาหลวงตาจุ่มใหญ่ดีนั่นผู้แห่งโรงพยาบาลนี่รอดสื่อสารนี่เราทีนี้ตอนใกล้จะจบนะครับบุตรก็จะเชิญหลวงตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ที่จะทำพิธีเฉลิมฉลองนะตอนนี้เจดีย์เกือบจะเสร็จแล้วครับคือวันเวลาประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับก่อนเข้าพรรษาผมหลวงตาครับแล้วก่อนนะครับจะทำจากอะไรตายโดยจริงรับทราบมันจะร้อยครับจะใกล้เวลาจะกลับนมัสการนะใกล้ๆเวลาจะกลับกราบนมัสการหลวงตาแล้วต้องขออนุญาตหลวงตาเอาขึ้นป้ายหลวงตาเป็นพระองค์ประธานครับนี่ครับนี่นะมีอะไรอยู่ล่ะมีอะไรอยู่นะขอบคุณนะท่านอธิบดีเพิ่งมาถึงผมมากราบท่านก่อนครับท่านนี่ไม่ว่าจะขึ้นยากที่ไหนได้ก็จังนี้ขึ้นจนถึงสันทานยังไม่รู้เลยว่าขึ้นหาครับเมื่อมองเห็นที่แรกดูสูงดูข้างแรกจะผ่านมาเวลามาเรามาทางโน้นเลยขึ้นไปเลยเลยไม่รู้ว่าขึ้นสูงขึ้นต่ำก็ต้องตกข้ามไปตายโอ้ยขึ้นง่ายนิดเดียวนี่ว่ะดีแล้วมีขับเพลงขึ้นเลยเวลา11โมงนะครับ11โมงเรื่องโมงครับตอนนี้ก็เตรียมการหมดแล้วครับเป็นเรื่องการกับให้ท่านพักนี่ก็กำลังจะนี่ได้ร่วม20นาที10โมง20นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำThank you.
ทางฝ่ายประธานของการไฟฟ้าฝ่ายประเทศไทยได้รู้ท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากทางของกรมการมหาวิทยาลัยและกับประเทศครับก็เรียนย้ำนะครับว่าสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาถวายพระป่านะครับผมคงเรียนย้ำอยู่บ่อยๆสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าหลายท่านกำลังทยอยเข้ามาใหม่ในบริเวณของพิธีลานแสดงธรรมตรงนี้ก็ขอให้เข้ามาตรงช่องทางเดินกลางนะครับอย่าเดินนะเป็นการก็อยู่ด้านหลังนะครับขณะนี้ก็ใกล้เวลาแล้วนะครับที่เราจะได้เริ่มการต่างๆนะครับก็ตามการนั้นทำให้ใกล้ที่สุดน้องประชาชนผู้ศึกษาที่มีประโยชน์ที่ครบทุกท่านแล้วก็รวมทั้งขอบคุณไปยังโรงทานรวม30-40แห่งนะครับที่ได้มาตั้งโรงทานอยู่ในบริเวณงานได้ประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงทานไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณเช่นเดียวกันซึ่งก็ส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานห้างร้านต่างๆนะครับที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นที่อยู่ในบริเวณนะตอนนี้ก็ท่านคงจะมาถึงโดยลำดับถัดไปก็ย้ำนะครับผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งขอความร่วมมือครับว่าถึงช่วงเวลาที่หลวงตาแสดงธรรมนะครับขอความกรุณางดการถ่ายภาพนะครับขอความกรุณางดถ่ายภาพนะครับก็รีย้ำนะครับสำหรับทั้งภาพแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับท่านที่นำต้นพระป่ามาแล้วนะครับก็ขอความกรุณาได้ก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ได้มาครับอีกสักครู่เดียวก็คงจะได้เริ่มเข้าสู่พิธีการในส่วนของงานต่างๆนะครับขณะนี้ก็10:40แล้วนะครับครับตอนนี้ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านอธิบดีครับท่านดีสุชาติสุชาติเวชภูมิและท่านรองดีนะครับก็มาถึงในบริเวณมณฑลพิธีลานแสดงธรรมแล้วนะครับตอนนี้เจ้าภาพทั้ง2ฝ่ายของการไฟฟ้าฝ่ายประเทศไทยและก็ของทางกรมประชาสัมพันธ์ก็มาอยู่ในบริเวณมณฑลพิธีลานแสดงธรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับคณะขณะนี้ก็คณะผู้บริหารของทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ก็พร้อมอยู่ในบริเวณมณฑลพิธีลานแสดงธรรมในเวลานี้แล้วนะครับท่านประธานทั้งสองฝ่ายก็ประกอบไปด้วยท่านประธานฝ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคือคุณวิทยาโภชลักษณ์ท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและประธานฝ่ายกรมประชาสัมพันธ์ก็คือท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คุณสุชาติเวชภูมิและคณะผู้บริหารทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ก็อยู่ในบริเวณงานขณะนี้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเข้มแข็ง
ยห่วงใยในชีวิตเพราะท่านหมดสิ้นแล้วกิเลสนานาโอ้หลวงตามหาบัววัดบ้านตาดเทใจทุ่มมาอุ้มชาติศาสนาช่วยสังคมเศรษฐกิจจิตเมตตาช่วยประชาชาติไทยให้เรื่องรองอยู่ในธรรมชำระชนะกิเลสไม่เหลือเชื้อเหลือเศษเหตุครับตอนนี้หลวงตาท่านก็มาถึงที่บริเวณมณฑลพิธีแล้วนะครับก็ในลำดับต่อจากนี้ไปก็ขอเข้าสู่กระบวนการพิธีการนะครับในเนื่องในโอกาสที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกันจัดงานทอดพระป่ามหากุศลช่วยชาติในหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเนื่องในโอกาสครบรอบ36ปีเขื่อนอุบลรัตน์นะครับก็ขออนุญาตเข้าสู่กระบวนการพิธีการเลยนะครับก็ในลำดับแรกครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านประธานทางฝ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคุณวิทยาโคชลักษณ์ครับได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับกราบเรียนเชิญท่านครับขณะนี้ท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทยนะครับคุณวิทยาโคชลักษณ์ซึ่งเป็นประธานฝ่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทยก็กำลังจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับและลำดับถัดไปนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคุณวิทยาโคชลักษณ์นะครับในฐานะประธานทางฝ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาในการจัดงานทอดพระป่ามหากุศลช่วยชาติในครั้งนี้ครับกราบเรียนเชิญท่านครับกราบนมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคล
หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยชาติณเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ36ปีรัฐพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนอุบลรัตน์เดิมชื่อเขื่อนพองหนีบสร้างปิดกั้นลำน้ำพองที่ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเริ่มการก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2507และแล้วเสร็จในปลายปีพ.ศ. 2508พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนเมื่อวันที่14มีนาคมพ.ศ. 2509ตลอดระยะเวลา36ปีที่ผ่านมาเขื่อนอุบลรัตน์ได้อำนวยประโยชน์ด้านการชลประทานและการเกษตรการบรรเทาอุทกภัยการผลิตกระแสไฟฟ้าการประมงการคมนาคมและการท่องเที่ยวช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นที่ทราบกันดีว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังคงอยู่ในช่วงวิกฤตที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันกอบกู้เศรษฐกิจให้พ้นภัยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยชาติด้วยเล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าวของหลวงตามหาบัวนับเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาติต่อแผ่นดินสร้างความสมัครสมานสามัคคีเกิดความมั่นคงต่อประเทศชาติบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอกราบนมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นลำดับต่อไปอะไรนี่เฮ้ยนี่อะไรเห็นว่าอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อันที่บดีเหรออธิบดีกรมที่บดีบอนมันอะไรนี่วะที่บดีกรมประชาสัมพันธ์นี่มาด้วยเหรอวันนี้มาที่นี่ด้วยเหรอมาด้วยเหรอครับที่ร่วมกันมาร่วมกันสุชาติเวชภูมิวันนี้เป็นวันอุดมมหามงคลแก่บรรดาพี่น้องชาวไทยเรามีท่านผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตคือคุณวิทยาคดชรักและคุณสุชาติสุชาติเวชภูมิอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
มาเป็นประธานในงานบำเพ็ญมหากุศลเพื่อช่วยชาติไทยของเราให้ขึ้นจากหลุมลึกในวันนี้จึงจัดว่าเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่แก่พี่น้องทั่วประเทศไทยเราบัดนี้ก็ได้เวลาที่พี่น้องทั้งหลายจะได้ยินได้ฟังอัตถธรรมประกอบกันไปเพื่อส่งเสริมจิตใจให้มีกำลังในความรักชาติรักศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นล่มโผล่มสันร่มไทรอันใหญ่หลวงของพวกเราและยึดธรรมะที่แสดงในวันนี้ไปประพฤติปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถของตนทุกท่านเพราะนานๆที่เราจะได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมทีหนึ่งเนื่องจากจิตใจและสิ่งโน้มน้าวทั้งหลายอยู่ภายนอกมีกำลังมากกว่าการที่จะหมุนจิตใจเข้ามาสู่อัดสู่ธรรมเพื่อความสงบเย็นใจมีความสุขความสบายเป็นเวลาจากอัดจากธรรมวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องทั้งหลาย จะได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมเข้าสู่ใจเพื่อเป็นการชะโลมจิตใจของเราให้มีกำลังต่อสู้หน้าที่การงานซึ่งเคยแบกเคยหามมาเป็นประจำตั้งแต่วันอ้อนบานออกนับตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่เกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาในท่ามกลางแห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะฉะนั้นเราที่เป็นลูกเป็นหลานก็จำต้องวิ่งตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายในการวิ่งเต้นขวนขวายเพื่อความอยู่รอดของตนและเพื่อส่วนรวมจึงทำให้จิตใจเหินห่างจากศีลจากธรรมเพื่อจะระงับดับความวุ่นวายทั้งหลายลงไปตามกาลเวลาที่พอจะบำเพ็ญได้วันนี้เป็นวันที่พร้อมแล้วทุกอย่างทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราซึ่งเคยเป็นภาชนะรับสิ่งทั้งหลายที่เคยเป็นมานั้นจะได้น้อมอวัยวะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเข้าสู่อัตสู่ธรรมการได้เห็นได้ฟังวันนี้ก็เกี่ยวกับพระเจ้าพระสงฆ์ท่านมาจำนวนมากในงานนี้เพื่อบำเพ็ญมหากุศลช่วยชาติของเราแล้วการได้ยินได้ฟังก็มีเสียงอัดเสียงธรรมเป็นแนวหน้าอยู่เสมอตั้งแต่เริ่มแรกการบำเพ็ญในงานกุศลครั้งนี้จิตใจของเราก็ติดต่อเกี่ยวเนื่องกับศีลกับธรรมมหากุศลเรื่อยมาเป็นระยะเวลานับตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อวานนี้มานี่เฉพาะอย่างยิ่งที่งานส่วนรวมเราจิตใจของเราก็ได้เริ่มสัมพันธ์กับทางตาก็ได้เห็นพระเจ้าพระสงฆ์หูก็ได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมจิตใจก็ได้น้อมนึกอัดธรรมเข้ามาเป็นกติเครื่องเตือนใจแก่ตนเองคำว่าตาได้เห็นพระนั้น ท่านแสดงไว้ในมงคลที่ว่าสมณานันจะดัดสนังการเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดเรียกว่าสมณานุตริยะการเห็นพระสมณะนั้นเป็นมงคลสูงสุดยิ่งกว่าการเห็นสิ่งใดในโลกวันนี้เราก็ได้เห็นท่านแล้วคำว่าสมณะแปลว่าผู้สงบกายวาจาใจจากบาปจากกรรมที่เป็นข้าศึกศัตรูต่อจิตใจเป็นระยะจนกระทั่งเป็นสมณะอันสุดยอดดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสมณะที่หนึ่งได้แก่พระโสดาสมณะที่สองคือพระสกิทาคา
สมณะที่3ได้แก่พระอนาคาสมณะที่4ได้แก่พระอรหันต์นี่แหละที่อยู่ในข่ายแห่งความเห็นสมณะของพี่น้องชาวพุทธเราวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนี่การได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากท่านก็เป็นธรรมานุตติยะเหมือนกันคือความได้ยินได้ฟังอัตธรรมเป็นธรรมเป็นมงคลอันล้ำเลิศประเสริฐสุดนี่วันนี้มงคลทั้งหลายที่กล่าวถึงนี้ก็มารวมอยู่ที่อวัยวะของเราคือตาหูจมูกลิ้นกายจิตแล้วพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตน การบำเพ็ญงานมหากุศลครั้งนี้ทางด้านวัตถุก็คือทองคำ ดอลลาร์เงินสดเหล่านี้ที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมาหลวงตาได้รวบรวมเข้าสู่คลังหลวงจนหมดสิ้นไม่มีวัตสมบัติใดที่จะมีร่อยหรอแตกหรือแตกซึมไปในที่ต่างๆจากความมุ่งหมายของพี่น้องทั้งหลายนั้นไม่มีไม่แต่ที่ไหลรวมเข้าสู่คลังหลวงล้วนๆจากนั้นก็กระจายออกไปทั่วประเทศไทยของเราเช่นคนทุกคนจนซึ่งอยู่ในข่ายแห่งความที่จะช่วยเหลือได้สถานสงเคราะห์โรงร่ำโรงเรียนที่ราชการโรงพยาบาลเหล่านี้เป็นสถานที่ที่จำต้องได้รับจากการช่วยเหลือจากสมบัติทั้งหลายที่พี่น้องได้บริจาคออกไปนี่ทั้งนั้นคือเงินสดสำหรับเงินสดหลวงตาได้แยกออกเป็นสองประเภท ประเภทที่หนึ่งนั้นคัดเข้าซื้อทองคำสำหรับเข้าสู่กลางหลวงของเราประเภทที่สองแจกจ่ายไปทั่วประเทศไทยดังที่กล่าวมาแล้วนี้สำหรับดอลลาร์และทองคำนั้นได้เข้าสู่กลางหลวงทั้งสิ้นไม่ได้แยกแยะไปไหนเลย นี่เป็นสมบัติที่พี่น้องทั้งหลายได้บริจาคทั้งสิ้นสมบัติที่เป็นด้านวัตถุนี้เข้าสู่กลางหลวงเป็นเครื่องหนุนชาติไทยของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นส่วน บุญกุศลมหากุศลที่พี่น้องทั้งหลายได้บริจาคนั้นได้กุศลผลบุญเต็มหัวใจคือหนุนเข้ามาสู่จิตใจของเราเรียกว่ามหากุศล เราจึงได้มหากุศลทั้งด้านวัตถุและนามธรรมคือการบริจาคของเราคือวัตถุนั้นเข้าสู่ครั้งหลวง บุญกุศลเป็น สมบัติของพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเรียกว่าเราสร้างมหากุศลสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยบำเพ็ญแต่ก่อนมาเพิ่งได้มาเริ่มบำเพ็ญอย่างออกหน้าออกตาทราบทั่วถึงกันทั้งประเทศก็เมื่อปี2540เป็นต้นมาจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลา4ปีจะเต็มอยู่แล้ว นี่เรียกว่าเป็นมหากุศลอย่างออกหน้าออกตาท่านพี่น้องทั้งหลายเป็นผู้รักชาติคำว่าชาตินั้นเป็นกลางกลางเราเป็นมนุษย์ก็รักชาติมนุษย์เขาเป็นสัตว์เขาก็รักชาติของสัตว์เราเป็นมนุษย์ก็รักชาติไทยของเราจึงต้องเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองของตนมีแต่ความรักเฉยๆไม่มีการรักษาบำรุงให้ดีงามและแน่นหนามั่นคงความรักก็ไม่เป็นประโยชน์อันใดต้องมีการรักษาการบำรุงถึงจะเป็นประโยชน์สมชื่อสมนามนี่พี่น้องทั้งหลายก็ต่างท่านต่างบริจาคออกมาให้เห็นอย่างประจักษ์ตาประจักษ์ใจด้วยกันทุกคนนี้เกิดขึ้นจากความรักชาติ
ความรักชาติแล้วก็มีความเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน นี่ชาติไทยของเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองและแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นลำดับเมื่อสิ่งใดก็ตามที่มีผู้เจ้าของและมีผู้บำรุงรักษาอยู่สิ่งนั้นๆก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับลำดา อย่างชาติไทยของเราก็ได้รับการบำรุงรักษาจากพี่น้องชาวไทยเราก็นับวันเจริญรุ่งเรืองเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนตอนที่หลวงตาลงไปกรุงเทพคราวที่แล้วนั้นไม่ใช่คราวนี้นะท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติไทยของเราได้มาชี้แจงให้ทราบทั่วถึงกันที่สวนแสงธรรมว่าแต่ก่อนเราติดหนี้ติดสินของเมืองนอกเขาจำนวน หลายแสนล้านดอลลาร์เมืองไทยกำลังจะจมอยู่ตลอดเวลาเมื่อเขากุมอำนาจแห่งความเป็นเจ้าหนี้เมื่อไรเราซึ่งเป็นลูกหนี้ของเราของเขาซึ่งอยู่ในอุ้งแลบเขานั้นเขากรรมเมื่อไรเราก็จมเมื่อนั้นนั้นเวลานี้เงินที่เราติดหนี้เขาแสนแสนล้านดอลลาร์นั้นได้ฟื้นฟูขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตาแม้นักวิชาการทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะคาดได้ทั่วถึงว่าเป็นความถูกต้องดีงามเรียกว่าคาดผิดกันทั้งนั้นเงินนี่ไหลเข้ามาไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางนับตั้งแต่เงินพี่น้องทั้งหลาย ได้บริจาคเข้าสู่คลังหลวงโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้นเงินที่เป็นบริษัทบริวารก็ล่วงไหลเข้าไปตามเข้าไปตามเวลานี้เงิน คลังหลวงของเราที่จะนำออกใช้นี่นั้นสามารถใช้ได้ถึง2ปีไม่เพียงแต่ปีเดียวก็จะจมจะจมอยู่แล้วเพราะความสุดวิสัยแต่เวลานี้ได้กลายเป็นความเหมาะสมหรือภาคภูมิใจของชาติไทยของเราเป็นอย่างยิ่งว่าเรามีเงินสามารถที่จะใช้หนี้เขาได้ถึง2ปีอย่าว่าแต่ปีเดียวนี่เลยเพราะเรามีจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางนี่แหละถึงขนาดที่ว่านักวิชาการคาดผิดกันทั้งนั้นนี่ก็เพราะคุณค่าอานิสงส์แห่งพี่น้องชาวไทยที่รักชาติต่างท่านต่างเสียสละออกมาด้วยความสามัคคีกันก็ได้เห็นผลประจักษ์เป็นที่ภูมิใจของพี่น้องชาวไทยทั่วหน้ากันดังที่ท่านว่าการพูดธนาคารชาติมาชี้แจงให้ฟังแล้วนอกจากนั้นยังมีการไหลเข้ามาไหลเข้ามาเป็นผลบวกผลบวกทุกทิศทุกทางเป็นที่น่าแปลกและอัศจรรย์ใจอยู่มากว่าอย่างนั้นนี่ก็เป็นกำลังใจอันใหญ่หลวงสำหรับพี่น้องชาวไทยบริจาคลงไปเพื่อหนุนชาติไทยอุ้มชาติไทยของเราไว้ก็เป็นตามไปตามความมุ่งหมายทุกสิ่งทุกประการและต่อจากนี้ไปก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายดำเนินตามที่เราดำเนินมาแล้วและได้เห็นประจักษ์ตานี้ต่อไปความเจริญรุ่งเรืองแห่งชาติไทยของเราขึ้นอยู่กับพี่น้องทั้งหลายที่รักชาติและเป็นนักเสียสละด้วยกันดังหลวงตาที่นี่เทศนาว่าการอยู่เวลานี้ก็แก่ชรามามากแล้วถ้าจะเทียบกับบรรดาพระทั้งหลายทั่วประเทศไทยนี้ก็ไม่ปรากฏว่ามีองค์ใดที่อายุแก่ขนาด88ปีกับ6เดือนกว่าแล้วนี่เรียกว่า88ปีกับ6เดือนนี่จวนจะถึง100แล้วยังอุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายแนะนำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายโดยไม่คิดถึงแต่ความชราค่ำคร่าของตนโดยทายเดียว
ยังคิดถึงพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศซึ่งอยู่ในความอัตคัดกัดสนอยากจะให้ฟื้นฟูตัวของเราขึ้นมาทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจเป็นลำดับลำดาจึงได้อุตส่าห์พยายามมาแนะนำสั่งสอนทั่วไป วันนี้ก็ได้มาอบรมสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายทางด้านวัตถุก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อจะหนุนชาติไทยของเรา ทางด้านนามธรรมคือจิตใจกับอัตกับธรรมก็สั่งสอนเป็นลำดับลำดามาเท่าที่ได้แนะนำสั่งสอนมานี้ที่ขอเรียนตามความจริงทุกสิ่งทุกอย่างในเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาเมืองไทยเราทานนี่ยกให้เป็นที่หนึ่งเสมอหน้ากันไปหมดทั่วประเทศไทยไปที่ใดมีการทำบุญให้ทานตลอดไม่เคยมีความตนีที่เหนียวประจำชาวพุทธเราเลยแต่เรื่องศีลรู้สึกว่ามีความบกพร่องอยู่มากหากจะรักษาก็ เป็นเพียงรายๆไม่ทั่วหน้ากันเหมือนการให้ทานแล้วยิ่งการบำเพ็ญจิตใจทางด้านธรรมะเข้าสู่ภายในนี้ด้วยแล้วรู้สึกว่ามีน้อยมาก นี่แหละที่หลวงตาเป็นห่วงเป็นใหญ่ว่าศาสนาพุทธของเรานี้พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกธรรมก็ธรรมอันเลิศเลยไม่มีธรรมของใครของศาสนาใดจะเป็นคู่แข่งได้ทั้งความเป็นศาสดาก็เป็นศาสดาด้วยความเป็นผู้บริสุทธิ์กิเลสไม่มีภายในพระไถ่เลยธรรมก็เป็นธรรมมันเลิศเลยเรียกว่าเลิศเลยสุดยอดคือพุทธศาสนาของเรา แต่การประพฤติปฏิบัติของชาวพุทธเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตนั้นรู้สึกจะอ่อนในทางด้านจิตใจคือสอบแสวงหาธรรมเข้าจิตใจสู่จิตใจเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นที่พึ่งแก่จิตใจอย่างประจักษ์ทั้งปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่และการพลัดพรากจากธาตุจากขันธ์ไปนั้นจิตใจรู้สึกว่าว้าเหวต่อศีลต่อธรรมซึ่งเป็นหลักใจที่ยึดที่เกาะที่ฝากเป็นฝากตายของใจเป็นอย่างมากจึงได้คอยแนะนำสั่งสอนท่านต่างหลายว่าขอให้พากันบำเพ็ญเถิดว่าศาสดาของเราเป็นศาสดาที่เลิศเลยโดยแท้ธรรมก็เป็นธรรมที่เลิศเลยโดยแท้สามารถที่จะยังผู้ปฏิบัติบำเพ็ญตามศาสนธรรมนี้ให้หลุดพ้นออกไปจากอุปสรรคสิ่งกีดขวางต่างๆจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ด้วยอำนาจแห่งการบำเพ็ญธรรมเข้าสู่จิตใจนี้โดยไม่ต้องสงสัยให้สมชื่อสมนามว่าศาสดาเอกกับลูกศิษย์ตถาคตก็เป็นผู้มุ่งหน้ามุ่งตาต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยดีนี่เป็นหลักใหญ่ที่หลวงตามีความมุ่งมั่นและมีความห่วงใยพี่น้องชาวพุทธอยู่มากก็คือด้านจิตตภาวนา อยากเราอยากเห็นพี่น้องชาวไทยเราได้ประจักษ์ใจจากพระพุทธเจ้าและธรรมของท่านในการบำเพ็ญของตนประจักษ์กับใจของเราโดยแท้พระพุทธเจ้าเป็นองค์เช่นไรธรรมเป็นธรรมประเภทใดเมื่อเราบำเพ็ญจิตใจด้วยจิตตภาวนาเป็นเครื่องประกอบกันกับการให้ทานรักษาศีลแล้วใจของเราจะประจักษ์ในเวลามีชีวิตอยู่นี่แหละการถามหานรกสวรรค์นิพพาน ที่สงสัยกันทั่วโลกดินแดนแห่งชาวพุทธเหล่านั้นจะหายสงสัยในจิตใจของท่านผู้บำเพ็ญภาวนาโดยไม่ต้องสงสัยเช่นพระพุทธเจ้าแต่ก่อนท่านก็ไม่เคยพบเห็นนรกเปรตผีประเภทต่างๆโดนกระทั่งสวรรค์พรหมโลกนิพพานแต่แล้วเมื่อทรงบำเพ็ญพระองค์จนได้ตรัสรู้แล้วธรรมเหล่านี้ก็อยู่ในข่ายแห่งความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์
แล้วนำมาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายตลอดมานี้เป็นธรรมความจริงโดยแท้และธรรมความจริงที่พระองค์ทรงสั่งสอนจากโลกเรื่อยมา เป็นลำดับนี่นั้นอยากให้พี่น้องทั้งหลายเดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าในจุดที่ว่าจิตตภาวนาท่านทั้งหลายคำว่านรกก็ดีสวรรค์หรือเปรตผีประเภทต่างๆจนถึงนิพพานก็ดี เป็นธรรมความจริงที่ท้าทายต่อการสัมผัสสอดรู้ของผู้บำเพ็ญตลอดมาไม่ได้ไปปิดบังลี้ลับเข้าอยู่ในตู้นั้นหีบนี้ทวีปนั้นทวีปนี้การนั้นเวลานี้ที่ไหนๆ อยู่กับความจริงตลอดกับตลอดกันมาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาก็มารู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วและแนะนำบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ละให้ถอนในสิ่งไม่ดีเพราะต้องเป็นภัยแก่เราแน่นอนเมื่อฝืนทำคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าทำลงไปและบำเพ็ญตนให้เป็นไปตามแนวทางในการละการบำเพ็ญแล้วความ ประจักษ์ในตัวของเราทั้งบุญที่เกิดความชุ่มเย็นภายในจิตใจโดยเฉพาะและสภาวะธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้ คือนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานนี้จะประจักษ์ในใจของเรานี่ด้วยกันตามภูมินิสัยวาสนาจะไม่เป็นอย่างอื่นขอให้เราทดสอบตนเองเพื่อเป็นที่พึ่งของใจมีความอบอุ่นประจำวันประจำวันและแน่ใจในอนาคตภพชาติข้างหน้าของเราว่าสมบูรณ์แบบไปจากจิตดวงที่มีบุญมีกุศลเต็มหัวใจนี่แล้วเราก็จะไปเป็นที่แน่ใจอีกจากการรู้การเห็นบาปบุญนรกสวรรค์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วมาสั่งสอนพวกเราทั้งหลายให้รู้ให้เห็นตามพระองค์ นี่เป็นหลักใหญ่ที่ห่วงพี่น้องชาวไทยเราเวลานี้รู้สึกว่าเหินห่างจนกระทั่งอาจพูดได้ว่าถือพุทธศาสนานั้นถือกันอย่างไรนี่สิมันน่าเป็นปัญหาอันใหญ่หลวงแต่เวลาจะหลับจะนอนอย่างมากกราบพระปโลกปโลกสองสามกราบเท่านั้นหัวใจจะขาดดิ่งไปแล้วเพราะความขี้เกียจที่คร้านอ่อนแรงลากเข็นออกหนีจากอัดจากธรรมเข้าสู่เสื่อสู่หมอนเสียโดยสิ้นเชิงมักเป็นตั้งแต่อย่างนั้นแล้วมันก็เข้ากันไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระองค์จนขนาดสลบสลายไปถึงสามครั้งแล้วได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมามาสั่งสอนสัตว์โลกสัตว์โลกผู้รับก็มีแต่เสือแต่หมอนแต่ความขี้เกียจที่คร้านความไม่เอาไหนความสงสัยมรรคผลนิพพานจนกระทั่งว่าปฏิเสธว่าบาปุญมรรคผลนิพพานไม่มีพระองค์ถ้าเป็นพูดภาษาของเราก็เรียกว่าผิดหวังหากเป็นคนไข้แม้จะก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลก็ไม่ได้ไปหาหมอหายาโดยความเจาะจงกลายเป็นเข้าห้อง ICU ไปเสียยากับหมอก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับคนที่มีอาการหนักคอยแต่ลมหายใจจะตายอยู่เท่านั้นอันนี้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาองค์เอกกับยาคือธรรมคือพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหมอซึ่งเป็นศาสดาองค์เอกที่เรียกว่าหมอชั้นเอกกับธรรมที่เลิศเลอนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรกับสัตว์โลกที่มีแต่ไอซียูเต็มหัวใจพูดละบาปก็ไม่เชื่อบุญก็ไม่เชื่อสิ่งที่เชื่อที่จมตลอดเวลานั่นก็คือไอซียูคำว่าไอซียูนั้นจิตใจดิ่งต่อบาปต่อกรรมต่อกุศลทั้งหลายสร้างแต่บาปแต่กรรมตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับสร้างตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งวันตายสร้างแต่บาปแต่กรรมแล้วก็คอยแต่ที่จะเข้าหรือลงนรกโดยไถ่เดียวเท่านั้น
เหมือนคนไข้ที่อยู่ในห้องไอซียูคอยแต่ลมหายใจจะตายไม่มีหวังจะหายจากโรคจากภัยได้เลย นี่เราขอให้คิดพี่น้องทั้งหลายทุกท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งคนเราก็รับทราบหรือยอมรับตัวเองแล้วว่าเป็นมนุษย์แต่คติที่เป็นมาของเราเราไม่ทราบเพราะความมืดบอดปิดบังไว้ว่าเกิดมาจากภพใดชาติใดปัจจุบันนี้ที่รู้อยู่ว่าเป็นมนุษย์ก็ยังไม่ทราบว่าเราจะดำเนินกิจการงานอันใดที่จะเป็นประโยชน์แก่เราหรือเป็นโทษแก่เราเราไม่ทราบได้แต่สิ่งที่ดึงดูดให้เราทำอยู่นั้นมักจะมีตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกให้ทำอยู่ตลอดเวลาไม่มีความเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าไม่มีความเผ็ดหลาบอิ่มพอกันเลยนี่มันก็เรียกว่ามุ่งหน้ามุ่งตาเข้าแต่ห้องไอซียูอย่างเดียวไม่สมควรแก่เราอย่างยิ่งขอให้ฟิตตัวเอาพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาโอเคมาเป็นคติตัวอย่างเราไม่ได้สลบเหมือนพระพุทธเจ้าก็ขอให้อุตส่าห์พยายามฝึกหัดตนบ้างเถิดคนเราหวังดีหวังความสุขความเจริญความดีนั้นจะเกิดขึ้นมาจากการฝ่าฝืนกันกับความชั่วคือความขี้เกียจขี้ค้านความไม่เชื่อบุญเชื่อกรรมให้บำเพ็ญคุณงามความดีต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้เข้าไปทุกเวล่ำเวลาจึงเรียกว่าการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูคือความชั่วช้าละโมกทั้งหลายเราก็จะพอมีทางหายใจได้การบำเพ็ญกุศลนี้ในเบื้องต้นไม่ว่าใครการให้ทานที่ยังไม่ทราบสาเหตุก็มีความตะหนีตีเหนียวเป็นธรรมดาแต่เมื่อทราบเหตุทราบผลในการให้ทานแล้วเราก็ค่อยมีแก่ใจขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งเป็นทางเดินของทานภายในจิตใจของเราได้แล้วการให้ทานกับเราก็เป็นคู่มิตรสนิทสนมปากเป็นปากตายกันได้ด้วยการให้ทานวันหนึ่งไม่ได้ให้ทานอยู่ไม่ได้สำหรับผู้บำเพ็ญทานมาเป็นประจำแล้วต้องได้ทานวันหนึ่งได้ใส่บาตรพระองค์หนึ่งก็ยังดีได้ให้ทานมากน้อยก็เป็นที่ระลึกจิตใจนี่เรียกว่านิสัยจิตใจที่มีทานฝังใจย่อมมีความพอใจในการให้ทานการรักษาศีลคนในครั้งพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลก็เป็นคนเหมือนกันกับเราทำไมท่านเหล่านั้นรักษาศีลได้ล่ะและมนุษย์เราในชาวพุทธเรานี้เป็นมนุษย์ประเภทใดจึงเห็นว่าศีลนี่ไม่ใช่วิสัยของเราเป็นวิสัยของเราตั้งแต่ทำลายตนด้วยความชั่วช้าละโมกอย่างเดียวอย่างนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งควรนำมาเทียบเคียงกับเราผู้รักตัวผู้สงวนตัวผู้รับผิดชอบตนบ้างแล้วความชั่วทั้งหลายก็จะรับการต้านทานจากความดีของเราแล้วจะค่อยจืดค่อยจางไปความมีทานมีศีลก็จะค่อยปรากฏขึ้นมาจากตัวของเราเมื่อมีทานมีศีลปรากฏขึ้นจากตัวของเราแล้วก็เรียกว่าความดีเริ่มขึ้นแล้วกับเราเมื่อความดีเริ่มขึ้นแล้วความอบอุ่นภายในจิตใจก็เริ่มขึ้น แล้วยิ่งได้จิตตภาวนาเป็นการอบรมใจให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นหลักใหญ่ในการบำเพ็ญกุศลทั้งหลายด้วยแล้วก็เหมือนกับเราสร้างทำนบใหญ่เหมือนอย่างเขื่อนอุบลรัตน์เรานี่แหละน้ำมาจากที่ไหนจะไหลรวมลงมาเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งเป็นที่เก็บน้ำนี่แหละการกุศลจะมาจากการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเราเคยบำเพ็ญมานานเท่าไหร่ก็จะได้รวมลงสู่จิตตภาวนาซึ่งเป็นธรรมนกใหญ่นี้แล้วเราสามารถที่จะรู้ได้หมดในเรื่องการทำบุญให้ทานของเรามากน้อยมาแต่นานเท่าไหร่เพราะมารวมอยู่ที่จิตตภาวนาจิตตภาวนาเป็นที่รวมแห่งกุศลทั้งหลายมาอยู่ที่จุดนี้พอรวมตัวเต็มที่แล้วก็ยกสามารถยกเราให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยลำดับจนกระทั่งถึงพระนิพพานได้ด้วยจิตตภาวนาเป็นสำคัญ
ที่พูดทั้งนี้หลวงตาเป็นห่วงมากก็เนื่องจากว่าจิตใจรู้สึกว่าขวายคว้ามากชาวพุทธเรายินดีเหลวไหลไปแต่สิ่งภายนอกอันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีมีแต่เรื่องหลอกลวงให้เราเหลวไหลในที่เกาะที่ยึดไปเสียทั้งนั้นหาสิ่งที่จะเป็นที่แน่ใจตายใจฝากเป็นฝากตายได้ไม่ค่อยเห็นไหมมีตั้งแต่ด้านวัตถุเต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนเจริญรุ่งเรืองก็มีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายก่อสร้างก็จะรูหลาฟู่ฟ้าติดหนี้เขาพลุงพลังทางธนาคารจนไม่มีเงินให้กู้ก็เพราะเขาเข็ดหลาบขั้นกู้มาแล้วไปก่อไปสร้างด้วยความทะเยอทะยานชิงดีชิงเด่นอวดความมั่งคงมีของกันและกันแล้วสร้างเงินไม่มีไปกู้ธนาคารมาแล้วก็จมไปธนาคารจะได้รับเงินคืนให้ก็ไม่มีมีแต่จมไปจมไปนี่ธนาคารก็เลยเข็ดหลาบไม่อยากให้กู้ให้ยืมทุกวันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วก็เพราะเขาเข็ดหลาบจากพี่น้องชาวไทยเราดิ้นดีในการก่อการสร้างซึ่งเป็นการทำลายทรัพย์สินและจิตใจของตนให้เสียไปโดยลำดับลำดานี่ก็ควรที่จะได้คิดอ่านบ้างพี่น้องชาวไทยเราเกิดมาท่ามกลางแห่งด้านวัตถุสิ่งก่อสร้างก็ออกมาจากอิฐจากปูนจากหินจากทรายเหล็กหลาต่างๆมันไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนมันก็มาจากสิ่งเหล่านี้แหละสิ่งเหล่านี้เราก็เหยียบย่ำทำลายนอนหลับทับกันไว้ตลอดเวลาก็ไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรพอจะยกตนเราให้พ้นจากถูกตามที่เราอาศัยมันอย่างติดใจมันก็เป็นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่นะเรียกว่าวัตถุเครื่องอาศัยเพียงภายนอกเท่านั้นคือเวลามีชีวิตอยู่ใครก็ได้อาศัยที่อยู่หลับนอนตึกรามบ้านช่องก็อาศัยกันไปพอชีวิตหาไม่แล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นโมฆะแม้ที่สุดร่างกายของเราที่รักสงวนอย่างยิ่งเวลาลมหายใจขาดสะบั้นลงไปตอนนั้นก็เป็นโมฆะเช่นเดียวกับวัตถุที่เป็นสมบัติของเรานั่นแหละไม่มีอะไรติดหัวใจเราไปเลยทั้งที่เราขวายคว้าอย่างสนิทติดใจไม่ยอมปล่อยเอาวางจนตายบางรายเป็นเปรตเฝ้าตามบ้านตามเรือนสมบัติเงินทองมีจำนวนมากแต่เราไม่เห็นเปรตประเภทนั้นเห็นแต่เปรตประเภทดิ้นรนหาไม่พอได้ไม่พอเปรตมนุษย์เป็นเปรตเปรตดิ้นรนขนขวายหาเท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอเงินได้มาหมื่นมาแสนมาล้านไม่พอได้เท่าไรก็ไม่พอคือเปรตประเภทนี้เท่านั้นแต่เปรตประเภทที่มันห่วงใยเวลาตายลงไปสมบัติเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยนั้นเอาไปด้วยไม่ได้แล้วไม่ไปไม่ได้แล้วเจ้าของตายไปก็กลับมาเป็นเปรตเฝ้าสมบัติเงินทองเขาของเหล่านี้ไว้อย่างนี้เปรตประเภทนั้นพระพุทธเจ้าเห็นเปรตประเภทที่เป็นมนุษย์อยู่นี้พระพุทธเจ้าก็เห็นจึงได้มาสั่งสอนเรามนุษย์เป็นเปรตเวลานี้เป็นเปรตเพราะมันดิ้นมันดิ้นแสงหน้าแสงหลังชิงดีชิงเด่นอยากมั่งอยากมีไม่ทราบมั่งมีมาหาอะไรขั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งเหล่านี้แทนที่จะเป็นประโยชน์มาหนุนเราอย่างนี้เขาไม่เห็นมีถ้ามีบ้างก็เงินทองที่เราได้มามากน้อยมาแก้ไขเรื่องยุบเรื่องยาเรื่องพยาบาลไปฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นเขาก็มีของเขาอยู่ก็ไม่เห็นแบ่งหนักแบ่งเบาอะไรให้เราตายแล้วก็จมไม่จมก็มาเป็นเปรตเป็นผีเฝ้าสมบัติเหล่านั้นอยู่นี่ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นของเล่นหรือคำว่าเปรตมันมีมากยิ่งกว่ามนุษย์นี่เป็นไหนๆมนุษย์เราในประเทศไทยมีกี่ล้านคนพวกเปรตนี่มีมากยิ่งกว่านั้นหลายเท่าพันทวีนี่พระพุทธเจ้าทรงเห็นพระราหันหันท่านผู้มีตาดีท่านเห็นแต่เราตาบอดก็ลบล้างว่าสิ่งว่านั้นไม่มีแล้วก็ก้าวเดินชนนั้นชนนี้ฝืนธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปโดนเอาเป็นจนเป็นเปรตได้ไปสงสัยพากันระมัดระวังบ้างแล้วที่นี่หมายถึงด้านวัตถุนี่เป็นที่พึ่งของร่างกายเท่านั้นนะ
ถ้าเราไม่ฉลาดแยกแยะสมบัติที่เราครองอยู่นั้นออกมาทำบุญให้ทานที่เรียกว่าเป็นการกุศลสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสมบัติของใจนอกจากนั้นก็ปล่อยไปตามสภาพของเขาตามเดิมนี่เราแยกออกมาเป็นส่วนกุศลอย่างนี้ก็แยกได้ถ้าผู้ตนีถีเหนียวหึงหวงแต่อย่างเดียวไม่ได้สนใจกับศีลกับธรรมใดแล้วตายแล้วสิ่งนั้นก็เป็นโมฆะเจ้าของก็ไร้ที่พึ่งนอกจากไร้ที่พึ่งแล้วก็มาเป็นเปรตเป็นผีเกาะสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นยิ่งจมไปอีกไม่สมควรเลยจึงขอให้พากันแยกแยะสมกับเราเป็นลูกชาวพุทธด้านวัตถุเป็นความจำเป็นสำหรับที่เราอาศัยในมีชีวิตอยู่และแบ่งออกไปทำบุญให้ทานหมุนไปทางเป็นกุศลก็จะเป็นที่พึ่งของใจนี่หนึ่งแล้วอันสำหรับสำคัญก็คือบุญกุศลการให้ทานให้แก่ผู้นั้นเขายิ้มแย้มแจ่มใสเราให้ด้วยความพอใจให้สัตว์ทั้งหลายเขาก็พอใจให้มนุษย์พอใจทั้งนั้นการให้ทานเฉลี่ยเผื่อแผ่ไปที่ไหนทั้งสัตว์ทั้งบุคคลพอใจทั่วกันแต่นี่แหละการให้ทานผลจากการให้ทานนั้นไปที่ไหนไม่อดอยากมนุษย์เราผู้มีความกว้างขวางด้วยจิตใจมีความเมตตาสงสารเห็นใจเพื่อนสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่มนุษย์ลงไปที่ไหนให้ทานเห็นทางพระก็ให้ทานทางบุญทางกุศลเอาทุกด้านทุกทางนี่เรียกว่าบุญเกิดขึ้นจากการให้ทานบุญอันนี้แหละจะเป็นที่พึ่งที่ก่อที่ยืดที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราผู้ให้ทานนี่แหละให้เราจำเอาไว้แล้วการรักษาศีลก็รักษาเราไม่ให้ไปตกไปในที่อัตคัดกสนในที่ลำบากลำบนเช่นตกนรกเป็นต้นอย่างนี้ศีลก็รักษาตัวของเราเราก็ต้องรักษาศีลนี้เจริญเมตตาภาวนาด้วยแล้วยิ่งเป็นธรรมอันใหญ่หลวงที่จะรวมมหากุศลทั้งหลายเข้าสู่จิตใจของเราจึงขอให้พี่น้องชาวพุทธเหล่านี้ได้สนใจเรื่องศาสนาเข้าให้เป็นตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้านี่ไม่ค่อยจะเป็นไปตามเยี่ยงอย่างท่านไปเห็นต้นไม้ใหญ่ก็ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นั่นเขาไปกราบไปไหว้เห็นวิหารร้างก็ไปกราบไปไหว้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นั่นท่านแสดงไว้ในธรรมว่า ในธรรมนั้นว่าเจดีย์ร้างหนึ่งวิหารร้างหนึ่งต้นไม้ใหญ่หนึ่งคนเข้ากราบไหว้บูชาหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิเศษเพราะหาที่พึ่งนึกว่าเหล่านี้เป็นที่พึ่งที่พึ่งแล้วก็เข้าไปกราบไปไหว้เช่นสวงต่างๆนานานี่เพราะมนุษย์เราขาดที่พึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่ภาวนาวันยั่งค่ำได้ที่พึ่งวันยั่งค่ำทำไมไม่พากันภาวนาบ้างไปหากราบหาไหว้หาเคารพบูชาแต่ต้นไม้ใหญ่แล้ววิหารร้างเจดีย์ร้างอย่างนั้นมันเกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยขอให้พากันจำให้ดีในข้อนี้พระพุทธเจ้าเป็นเจดีย์อันเลิศเป็นฐานะอันเลิศพระธรรมพระสงฆ์ให้ระลึกภายในจิตใจของตนนี่เรียกว่าสร้างที่พึ่งภายในใจโดยลำดับลำดาไปที่ไหนจะมีความอบอุ่นคนที่มีธรรมภายในใจจะมีพุทโธธัมโมสังโฆก็ตามภายในใจไปที่ไหนไม่ขาดที่พึ่งเป็นผู้มีที่พึ่งตลอดไปการให้ทานก็เป็นที่พึ่งของใจผลคือเป็นบุญเป็นกุศลการรักษาศีลก็เป็นที่พึ่งของใจการเจริญเมตตาภาวนาก็เป็นที่พึ่งของใจอันใหญ่หลวงเหล่านี้คือที่พึ่งของใจส่วนภายนอกนั้นเป็นที่พึ่งของกายขอให้ได้แยกแยะกันอย่าเพลิดเพลินตั้งแต่เรื่องสิ่งภายนอกซึ่งไม่เป็นสาระตลอดไปเหมือนอย่างบุญกุศลที่เป็นสาระตลอดไปนี้ขอให้พากันคิดให้มากนะหลวงตาเป็นห่วงนี่แหละจิตใจของพี่น้องชาวพุทธเราเนี่ยละเหเล่ร่อนโลเลโลกเล่เรื่องที่พึ่งที่ยึด
ไม่สมกับว่ามีพุทธศาสนาอยู่ที่ใจเลยถึงขอให้ยึดพุทธศาสนาตามหลักที่แสดงมาแล้วนี้เราจะมีความอบอุ่นภายในจิตใจและจะพ้ออย่างยิ่งการภาวนาเป็นของเล่นเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาเพราะการภาวนาพระสงฆ์สาวกท่านตรัสรู้ขึ้นมาเพราะการภาวนาได้ทำเลิศเลอมาครองทั้งสั่งสอนสัตว์โลกตลอดมานี้ด้วยการภาวนาทั้งนั้นเราขอให้ยึดเหล่านี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้มีใจอบรมด้วยศีลด้วยธรรมเฉพาะอย่างยิ่งภาวนา เวลาอื่นไม่มีก็ขอให้ได้เวลาหลับนอนเวลาจะหลับจะนอนเป็นเวลาว่างพอสมควรอยู่แล้วงานการดิ่งใดสิ่งใดก็หมุนตัวเป็นเกียร์มาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับบัดนี้จะหลับขอให้หลับด้วยธรรมภาวนาไหว้พระอรหังสัมมาสัมพุทโธสวาขาโตสุปฏิปันโนย่อๆแล้วให้ทั้งทำความสงบต่อจิตใจของตนด้วยบทธรรมเช่นพุทโธพุทโธเป็นคำบริกรรมของใจหรือธรรมโมหรือสังโฆธรรมบทใดก็ได้ตามแต่จริตนิสัยของเราชอบแล้วนำมาบริกรรมมีสติความระลึกรู้ตัวกำกับอยู่กับคำบริกรรมของเราเช่นพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆเป็นต้นมีจิตหรือมีสติบังคับในเวลานั้นอย่ายุ่งเหยิงวุ่นวายกับงานที่ทำผ่านมาแล้วไม่เป็นประโยชน์จะเป็นประโยชน์เฉพาะคำบริกรรมภาวนาในเวลาอบรมใจนี้เท่านั้นให้ตั้งใจลงในคำบริกรรมนี้ให้ดีแล้วใจของท่านทั้งหลายก็เป็นใจเหมือนใจพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายตลอดมาเวลามีกิเลสใจพระพุทธเจ้ากับใจเราก็เหมือนกันแล้วทีนี้ใจของเราเมื่อได้ทำเข้ามาชำระสาสางหรือปลมแล้วใจของเราจะค่อยมีความสงบของใสขึ้นมาโดยลำดับลำดาแล้วความสุขความสบายภายในจิตใจก็จะปรากฏขึ้นในขณะที่ภาวนานั่นแหละเรียกว่าการสร้างที่พึ่งของใจโดยแท้เพราะใจนี้ไม่มีคำว่าป่าช้าใจนี้ไม่เคยตายตายตั้งแต่สังขารร่างกายใจเขาไปอาศัยในร่างกายนั้นซึ่งเป็นส่วนผสมธาตุสี่ดินน้ำลมไฟปรากฏขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วก็เมื่อหมดสภาพแล้วร่างกายนั้นก็สลายไปใจก็ออกจากร่างนี้แล้วไปสู่สภาพอื่น พบอื่นชาติอื่นด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมของตนผู้ที่จะไปเกิดในภพใดชาติใดเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกหรือไปสวรรค์ชั้นผมต้องไปด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมจะไปโดนลำพังตนเองไม่ได้เรียกว่าเรายังมีโทษอยู่ภายในจิตใจถ้าใครสร้างบาปสร้างกรรมอยู่มากๆแล้วตายลงไปแล้วบาปกรรมนั้นแหละจะฉุดลากไปสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ให้รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ให้เห็นในเวลาตายลงไปแล้วนั้นนรกเราเคยเห็นที่ไหนแต่กรรมจะลากถูไถลงไปนรกจนเจอนั่นแหละเจอนรกใครจะไม่กลัวนรกคนเชื่อหรือไม่เชื่อกลัวนรกทั้งนั้นเพราะเป็นมหาภัยและถ้าเรายังมีความขยันอยู่ในการสร้างบาปสร้างกรรมแล้วมหาภัยอันนี้กับเราก็เป็นผู้ใกล้ชิดติดพันกันรอตั้งแต่ลมหายใจขาดลงไปเท่านั้นพอลมหายใจขาดแล้วนรกมีหรือไม่มีอำนาจแห่งกรรมจะพาไปเองนี่คือสร้างกรรมชั่วเพราะใจไม่ตายออกจากนี้ก็กรรมก็หนุนไปไปนรกอเวจีหลุมไหนมันมีธรรมชาติเหล่านี้มีมาตั้งกับตั้งกันเราจะปฏิเสธได้อย่างไรเราตัวเท่าหนูหูหนวกตาบอดได้ด้วยยังจะไปกล้าสามารถแข่งพระพุทธเจ้าพูดยอมรับว่าบาปมีบุญมีนรกสวรรค์มีอยู่เหรอให้เราพิจารณาเราแค่บัดนี้ถ้าเรายังจะอวดดีกว่าพระพุทธเจ้าแล้วเราจะจมเป็นเบอร์หนึ่งนะให้ทราบเสียแต่บัดนี้เวลานี้ลมหายใจของเรายังมี กำแพงของมนุษย์นี่แหละที่กั้นเอาไว้เวลานี้ไม่เราเห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกสวรรค์อย่างชัดเจนก็คือกำแพงมนุษย์กั้นเอาไว้ว่าบาปก็มีความรู้สึกอยู่ภายในใจเท่านั้นแต่ไม่มองเห็นบาปประจักษ์ตาของเรา
ประจักษ์ใจของเราพอแดนมนุษย์คือชีวิตของเราขาดสะบั้นลงไปเท่านั้นกำแพงผีจะเข้ามาแทนที่จับร่างกายจับจิตใจของเรานี่สวมเข้าไปในกำแพงผีกำแพงนรกเรื่องบาปเรื่องกรรมหนักเบามากน้อยจะสวมเข้าทันทีทันใดขณะที่ร่างกายคือกำแพงมนุษย์นี่ขาดสะบั้นลงไปกำแพงของผีของนรกเรียนอะไรของความชั่วชั้นโมกจะรวมตัวเข้ามาไปเป็นตัวของตัวแล้วจับใส่ผู้ที่เก่งๆในการสร้างบาปสร้างกรรมลงในนรกด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครกล้าเหนือกรรมไปได้กรรมนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านจึงยอมรับกรรมไม่มีใครเหนือกรรมนี้ไปได้เลยกรรมกำวังสเตวิพัชติยดิดังหีนับปณีตังกรรมเป็นผู้จำแนกแตกสัตว์ทั้งหลายให้มีความประณีตเลวทรามต่างกันคำว่ากรรมคือการกระทำผู้ทำกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละจะเป็นเจ้าของของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีผู้อื่นใดไปเป็นเจ้าของได้เลยเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงต้องพยายามรักษาตัวของเราเมื่อเรามีความรักความสงวนตัวอยู่อย่าชินกับความชั่วช้าละมกมันจะทำตัวของเราให้ล่มจมได้ทีเดียวท่านแสดงไว้ว่ากรรมวัสสาโกมหิกรรมเป็นสมบัติของเราทุกคนกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมบันทุกรรมวติสรโนยังกำลังกริสร้างมีกริยานังวาปาปากังวาตตทายาโทกวีสร้างมีเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นทายาทเราทำกรรมอันใดไว้กรรมนั้นจะเป็นของเราเราทำบาปก็ดีทำบุญก็ดีบาปบุญนั้นจะเป็นของเรานี่แปลออกมาเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นของใครเป็นผู้ทำเราเป็นผู้ทำขอให้รู้เนื้อรู้ตัวเสียตั้งแต่บัดนี้พี่น้องชาวพุทธเราอยากเข้าใจว่าตายแล้วจะไม่รับผลที่เราทำไว้ทุกอย่างบางรายถึงขนาดที่ว่าตายแล้วศูนย์ก็มีวันชาวพุทธหรือชาวผีเราก็ไม่ทราบด้วยนะถ้าเป็นชาวพุทธแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าตายแล้วเกิดแล้วตายมาตลอดทุกพระพุทธเจ้าไม่มีพระองค์ใดปฏิเสธแต่เรามันเก่งกว่าศาสดาของอัปปัตตดาทั้งหลายไปได้ยังไงว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วไม่เกิดอีกแล้วสัตว์โลกเกลื่อนอยู่ในโลกนี้อันเอาอะไรมาเกิดถ้าไม่เอาออกมาจากของมีอยู่มาเกิดเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเปรตเป็นผีเป็นต้นไม้ภูเขาเหล่านี้มันเอามาจากไหนต้นไม้นี่มันก็เกิดติดต่อสืบเนื่องไปลำดับมันก็เอามาจากของมีอยู่นั่นแหละทีนี้มนุษย์และสัตว์เปรตทั้งหลายมันก็เอาไปจากของมีอยู่นี่แหละตัวเกิดคือใจพาไปเกิดที่นั่นที่นี่แต่ใจไม่ยอมตายแล้วเรายังว่าจะตายศูนย์ไปอยู่เหรอถ้าตายศูนย์สิ่งในโลกนี้จะไม่มีอะไรเหลือเลยศูนย์ไปหมดแต่นี่มันเห็นไหมล่ะคนตาบอดเดินไปที่ที่ว่าอะไรอะไรก็ศูนย์โดนไปหาต้นไม้ก็ชนเอาคนขวากจนหนามมีแต่คนตาบอดที่ไม่มองเห็นและปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีนั่นแหละมันถึงโดนเอาคนตาดีเห็นอยู่ไม่โดนนี่ท่านผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมท่านมองเห็นอยู่ทั้งบาปทั้งบุญคุณโทษท่านหลีกท่านเว้นในสิ่งที่ควรหลีกเว้นท่านไม่ทำท่านก็ไม่โดนความชั่วช้าละมกเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พิจารณาหลวงตาบัวเทศนาว่าการสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายเวลานี้นะเป็นอย่างน้อยเป็นเวลา4ปีนี่แล้วหลวงตาบัวไม่ได้สั่งสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยการรูปๆคำๆกำดำกำขาวนะแต่ก่อนมันก็เป็นตั้งแต่ยังไม่บวชมันก็เป็นบวชอยู่ก็เป็นเรียนหนังสืออยู่จนกระทั่งได้เป็นมหามันก็เป็นเรื่องสงสัยบาปบุญนรกสวรรค์สงสัยมาเรียนจนกระทั่งถึงนิพพานมันก็สงสัยนิพพานจนได้นี่มันเป็นเพราะกิเลสตัวมืดบอดมันติดไปด้วยความจำมันเป็นอยู่ตลอดเวลาแต่เวลาออกมาประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสตามทางของศาสดาที่ทรงสั่งสอนไปแล้วเริ่มต้นตั้งแต่ภาวนาจิตไม่เคยสงบเราก็ไม่เคยสงบจิตที่เวลามาบำเพ็ญจิตสงบขึ้นมาให้เห็นจนกระทั่งเป็นความอัศจรรย์ได้เคยเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังบ่อยๆเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจในขั้นเริ่มแรกการภาวนามันก็เป็นขึ้นที่ใจของเราเวลาภาวนานี่เวลาจิตรวมลงไปนี่มันรู้สึกว่ามันอัศจรรย์เหมือนหนึ่งว่า
โลกไหวไปเลยนี่นะทั้งที่เราก็ไม่เคยคาดเคยคิดคือจิตของเรารวมปึ๊กเข้ามาทั้งที่จิตนี้มันแผ่สายไปทุกแห่งทุกหนต้นปลายไม่มีกำหนดยุ่งเหยิงวุ่นวายเอาผลความทุกข์มาให้ตัวเองแต่เวลาภาวนาลงไปมันเกิดความสงบขึ้นมาจนกระทั่งลงถึงจิตกึกทีเดียวอัศจรรย์ตัวเองล้นโลกล้นสงสารเพราะเราไม่เคยมีเคยเป็นไม่เคยประสบตั้งแต่วันเกิดมาก็เพิ่งมาประสบในวันที่จิตรวมสงบเต็มที่ในวันนั้นนั่นหลังจากนั้นแล้วก็เป็นเชื่ออันฝังลึกภายในจิตใจไม่มีคำว่าถอนว่าอันนั้นเลยถึงภาวนาไม่เป็นอย่างนั้นจิตใจก็ฝังลึกในความเป็นที่อัศจรรย์มาในคราวที่แล้วนั้นจากนั้นก็ก้าวเดินออกไปปฏิบัติหลังจากเรียนหนังสือแบกความสงสัยสนเทพบาบุญนรกสวรรค์นิพพานไปตลอดเวลาไปศึกษาเราเรียนเอายกขึ้นมาเลยว่าหลวงปู่มั่นนี้เป็นอาจารย์ชั้นเอกทีเดียวพอไปถึงท่านก็เปิดจ้าขึ้นมาเลยทีเดียวไม่สงสัยอะไรละท่านมหาอะไรนั่นขึ้นแล้วท่านมหามรรคผลนิพพานหรือต้นไม้ภูเขาไม่ใช่มรรคผลนิพพานไม่ใช่กิเลสไล่เข้ามาบาปบุญนรกสวรรค์อยู่ที่ใจไล่เข้ามาที่ใจเป็นที่แน่ใจและออกปฏิบัติฟาดกับกิเลสตั้งแต่บัดนั้นมาจิตที่มีความว้าวุ่นขุ่นมัวมันก็ค่อยกระจ่างออกมากระจ่างออกมาที่สงสัยบาปบุญนรกสวรรค์หายสงสัยจากคำสั่งสอนของหลวงปู่มั่นจากนั้นก็ฟาดกันใหญ่ใครเก่งอยู่บนเวทีใครไม่เก่งเอาตายเท่านั้นน่ะจึงได้เอาดั่งเต็มแม่เต็มหน่วยผลปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับจากการปฏิบัติของตัวเองจิตใจเบื้องต้นมีความสงบเยือกเย็นสงบเข้าไปเรื่อยๆจนสงบเข้าไปอย่างแน่นนี่ก็เห็นว่าใจมีความสงบภายในตัวเองเท่านั้นมันจะปล่อยจะวางความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งหลายในแดนโลกธาตุนี้ไปโดยลำดับลำดาแล้วจากนั้นก็ข้าวออกทางด้านปัญญายิ่งปัญญาด้วยแล้วเบิกกว้างไปหมดกิเลสตัวใดอยู่ที่ใดที่ใดฝังอยู่ภายในจิตนี้แตกกระจายสติปัญญาฟาดฟันหันแหลกแตกกระจายไปหมดขอสรุปความเลยว่าเอาจนกระทั่งถึงว่าจ้าขึ้นหมดภายในจิตใจนี่ก็เคยได้พูดให้พี่น้องหลายฟังแล้วเมื่อจ้าขึ้นภายในจิตใจทีนี้หายสงสัยประจักษ์ใจว่าบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานหาสงสัยไม่ได้ทำทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วมาบรรจุที่หัวใจนี้หมดหายสงสัยเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนบรรดาพี่น้องทั้งหลายนับตั้งแต่พระเนนเถงชีตลอดถึงประชาชนทั่วไปเราจึงไม่มีความสงสัยในการแนะนำสั่งสอนเพราะบรรจุไว้ที่หัวใจนี้หมดแล้วไม่มีอะไรสงสัยว่าบาปก็ประจักษ์ในใจบุญประจักษ์ในใจตามที่พระองค์ทรงสอนแล้วมาเป็นอยู่ที่ใจเป็นอยู่ที่ใจรับทราบที่ใจหายสงสัยที่ใจหายสงสัยหมดการแนะนำสั่งสอนจึงสั่งสอนไปตามกำลังความสามารถของผู้มารับจะรับได้มากน้อยเพียงไรถ้าควรจะหนักเบามากน้อยเพียงไรทำจะออกเองจะสอนตามเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยของผู้ที่มาศึกษาอบรมสำหรับภายในหัวใจนี้มันเปิดกว้างออกหมดแล้วหายสงสัยไม่มีคำว่าจนกรอกจนงงจะติดอันนั้นติดอันนี้ไม่ติดอะไรเราไม่ติดเราที่อย่างเดียวพูดไปได้ตามเหตุตามผลตามความสัตย์ความจริงดีบอกว่าดีชั่วบอกว่าชั่วได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่สงสัยเพราะว่าจับหนีใจหายสงสัยไม่ต้องเอาใครมาเป็นสักขีพยานอย่างบาปบุญนรกสวรรค์แต่ก่อนมันสงสัยจะหาใครมาสงสัยช่วยมันก็ไม่หาเหมือนกันนะมันสงสัยมันก็บอกมันสงสัยแต่พอเราไปเปิดออกมาจากหัวใจนี้แล้วหายสงสัยหมดเลยไม่ต้องมีใครมาเป็นสักขีพยานนี่ทำคำว่าพระพุทธเจ้าเลิศเลยหรือไม่เลิศเลยเวลานี้มรรคผลนิพพานมีหรือไม่มียังไปหาเป็นหนอนแทะกระดาษอยู่ทั่วดินแดนในคัมภีร์นั่นคัมภีร์นี้เรียนมาแล้วไม่สนใจปฏิบัติศีลข้อหนึ่งก็ไม่มีศีลตัวหนึ่งก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีบาปบุญนรกสวรรค์ไม่สนใจยิ่งกว่าความดีดดิ้นเรียนมาก็เป็นนกขุนทองเท่านั้นมันเกิดประโยชน์อะไรทำพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ประพฤติปฏิบัติเพื่อเอาผลขึ้นมาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยการปฏิบัติพระสงฆ์สาวกทั้งหลายตรัสรู้ด้วยการปฏิบัติท่านไม่ได้ตรัสรู้ด้วยหนอนแทะกระดาษแน่กระดาษพวกเราทั้งหลายเวลานี้ชาวพุทธเรามันมักเป็นหนอนแทะกระดาษนั่นแหละทั้งพระทั้งเนรเถรชีทั้งเขาทั้งเราเป็นหนอนแทะกระดาษถ้าไม่สนใจจะปฏิบัติให้เป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาเพื่อเป็นสมบัติของตัวเองแล้วเป็นหนอนแทะกระดาษวัดยากคำที่เด็กตัวหนึ่งไม่ฉลอกปอกเปิดเรียนจบพระไตรปิฎกก็จบเถอะจ
จำได้แต่ความจริงว่าบาปก็จำได้แต่ชื่อตัวบาปคืออะไรไม่รู้บุญก็จำได้แต่ชื่อแบบนรกสวรรค์พรหมโลกจำได้แต่ชื่อตัวนรกสวรรค์พรหมโลกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พอเมื่อได้ปฏิบัติมันรู้เขานี่แล้วรู้หมดนั่นไอ้เพียงเรียนเฉยๆกิเลสตัวนึงก็ไม่สลอกปอกเปลือกเราอยากเข้าใจว่าการศึกษาเราเรียนนั้นเป็นมรรคเป็นผลไม่เป็นถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัติเรียนไปด้วยปฏิบัติไปด้วยเป็นผลไปด้วยดีไปด้วยถ้าเรียนมีแต่เรียนแบบฟุ้งเฟ้อเหิมเอายศถาบรรดาศักดิ์เอาชื่อเอานามมาอวดโลกชื่อของใครมันก็เหมือนนี้ตั้งแต่หมามันก็มีชื่อมันไม่ได้มีตั้งแต่คนนะหมามันก็มีชื่อหมาชี้เลื่อนเขาก็บอกหมาชี้เลื่อนมันก็มีชื่อว่าหมาชี้เลื่อนเหมือนกันมันก็เห็นวิเศษวิโสอะไรหมาตัวนี้ดีนะก็ดีแต่ชื่อมันตัวมันก็เป็นหมาอยู่นั่นแหละไอ้เราก็เหมือนกันเรียนได้ขนาดไหนก็เรียนกี่พระไตรปิฎกก็กี่มาไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่สนใจปฏิบัติเป็นหนอนแท้กระดาษบันยังคำยามาอวดให้โลกเขาได้หลงไปตามว่าคนนี้เขาเรียนเก่งนะเขาได้สอบได้ชั้นนั้นชั้นนี้เขาเก่งเก่งจังหนอนแท้กระดาษนั่นแหละความจริงจริงไม่ได้เก่งถ้าปฏิบัติแล้วยอมรับเป็นลำดับลำดาไปหากไม่ปฏิบัติใครจะเรียนขนาดไหนมันก็เป็นหนอนแท้กระดาษไปทั้งนั้นนี่พูดตามหลักความจริงเราก็เรียนมาเหมือนกันอย่างหลวงบาหลวงตาบัวเวลานี้เขาทั้งโลกเขาก็ยกให้แบบเป็นมหาก็เรียนมาจนเป็นมหาแต่ไม่ยังไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เป็นประโยชน์จำได้แต่ชื่อแต่นามไม่ได้ออกภาคปฏิบัติเมื่อออกภาคปฏิบัติแล้วผลก็ปรากฏขึ้นมาดังที่กล่าวนี้จิตที่ได้รับความสงบด้วยการภาวนาคือภาคปฏิบัตินี่สงบมากน้อยเพียงไรก็เป็นภาคภาวนาการปฏิบัติพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นภาคปฏิบัตินี่แล้วที่นี่แหละเรียกว่ากิเลสค่อยระงับตัวลงไปตั้งแต่สมาธินี่กิเลสค่อยระงับจะให้กิเลสถอนไม่ได้จะสงบไปเหมือนหินทับหญ้าเท่านั้นเรื่องสมาธิปัญญานั้นแหละเป็นเครื่องถอนกิเลสลื้อฟื้นขึ้นมาถอนขึ้นมาเรื่อยด้วยปัญญาไม่มีอัดไม่มีอั้นจนกระทั่งถึงขาดสะบั้นไปหมดภายในจิตใจด้วยปัญญานี่เป็นผลขึ้นมาปฏิเวธคือความรู้แจ้งแทงตลอดรู้มาตั้งแต่สมาธิจิตเจ้าของสงบก็รู้ว่าสงบจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าเป็นสมาธิจิตเป็นปัญญาขั้นใดก็รู้ว่าเป็นปัญญาขั้นนั้นจนกระทั่งถึงก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาจากปัญญาประเภทที่ล้มลุกคลุกคลานไปก่อนแล้วก็ก้าวเข้าสู่ปัญญาสติปัญญาอัตโนมัติแก้กิเลสทำความเพียรหมุนตัวไปเองจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาละเอียดแหลมคมลงไปซึมซาบกิเลสอยู่แง่ในมุมใดตามติดตามต้อนตามฆ่าตามฟันแหลกไปหมดภายในหัวใจของผู้มีสติปัญญาประจำตัวเองประจำหัวใจตัวเองนั่นแหละสุดท้ายกิเลสทั้งหลายพังไม่มีอะไรเหลือถามพระพุทธเจ้าทำไมว่าพระพุทธเจ้าคือองค์เช่นไรตัดสรุปปึ๋งขึ้นมาเท่านั้นศาสดาโอเบกก็คือทำทั้งแท่งนั่นแหละเป็นอันเดียวกันเหมือนน้ำมหาสมุทรจะไหลมาจากทิศใดแดนใดก็ตามลงในมหาสมุทรแล้วเรียกได้คำเดียวว่าน้ำมหาสมุทรเท่านั้นพอไม่เรียกว่าน้ำสายใดสายใดอันนี้บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายที่บำเพ็ญบารมีมาต่างคนต่างบำเพ็ญนี่เทียบกับได้แม่น้ำหลายสายสายนั้นไหลมาสายนี้ไหลมาสายนั้นบำเพ็ญมาสายนี้บำเพ็ญมาสายนั้นก็มีความแก่กล้าเข้ามาใกล้ชิดเข้ามาใกล้ชิดเข้ามาจนกระทั่งถึงแดนแห่งความตรัสรู้พอถึงแดนความตรัสรู้ปึ๋งขึ้นมาฉะนั้นเป็นธรรมธาตุแล้วถ้าว่ามหาสมุทรก็เป็นมหาสมุทรเต็มสัดเต็มส่วนแล้วเป็นธรรมธาตุเต็มสัดเต็มส่วนแล้วแล้วถามหาพระพุทธเจ้าหาอะไรพระพุทธเจ้าก็คือธรรมธาตุนั่นเองพระพุทธเจ้าทุกองค์เป็นธรรมธาตุเช่นเดียวกับน้ำไหลมาจากไหนมาตั้งกับตั้งกันก็ไหลลงสู่มหาสมุทรเรียกว่ามหาสมุทรคำเดียวเท่านั้นเรียกอย่างอื่นไปไม่ได้อันนี้ก็เรียกธรรมธาตุอย่างเดียวธรรมอันนี้แหละที่ครอบโลกธาตุอยู่เวลานี้ธรรมมีหรือไม่มีท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธได้พิจารณาหรือยังหรือจะนอนหลับข้อไม่สนใจกับอัตกับธรรมนั่นหรือแก้วเหล้าวันหนึ่งมีกี่แก้วกี่ขวดมาอวดโชว์กันเกิดประโยชน์อะไรอันนี้ปราชญ์ทั้งหลายท่านตำหนิติเตียนทำไมเราถึงเอาเป็นคู่แข่งของปราชญ์มีน้ำซ้ำยังออกกระจ่างทนังซื้อพิมพ์นะถือแก้วเหล้าโชว์โอ้ยพวกบ้าเราว่างั้นนะแก้วเหล้าฟังดีกินเหล้ามันดีอะไรเกิดมาพ่อแม่มันเอาเหล้าเอายามากรอกปากเราเนี่ยเราอวดดีกว่าพ่อของแม่อะไรไปหาเหล้ามากรอกปากของเราเนี่ยแหมเหยียบหัวพ่อแม่ที่อุตส่าห์พยายาม
อะไรๆดีนี่พ่อแม่สละเป็นสละตายให้หมดลูกทุกคนต้องผ่านความรอดตายของพ่อของแม่มาด้วยกันทั้งนั้นแหละอะไรดิบอะไรดีนี่เจ้าของได้กินไม่กินอดหิวอะไรไม่สนใจขอให้ลูกเราได้กินได้กินจะเป็นคนมั่งคนมีคนทุกข์คนจนยิ่งคนจนแล้วยิ่งฉลาดเพื่อลูกมากยิ่งกว่าคนมั่งมีนะอันนี้เห็นไหมพ่อแม่เอาของเหลวมาให้เรากินที่ไหนครั้งเวลาโตขึ้นมาแล้วไปหาสแตกแต่เหล้ามันมีความหมายอะไรเมื่อหมาในบ้านเขาไม่ได้กินเหล้าเลยนะเรามันเลวกว่าหมาเป็นยังไงนี่ละธรรมพระพุทธเจ้าต้องพูดตามหลักความจริงอันใดเลวบอกว่าเลวอันใดชั่วบอกว่าชั่วอันใดดีบอกว่าดีผู้ที่ฟังอาจฟังธรรมต้องการความจริงเอายึดไปสิจะว่าพูดอะไรก็มีแต่ยอยอมีแต่ยอลูกยอลูกยอกิเลสมันชอบยอถ้าธรรมะท่านไม่ชอบคงไปคงมาเทียบกันกับว่าเอาทองคำแท่งนี้น้ำหนัก10บาทเอาอิฐก้อนนี้มีน้ำหนัก10บาทอะไรดีกว่ากันยกขึ้นมาสิทองคำมันก็หนัก10กิโลหรือที่ว่า10บาทคือหนัก10กิโลเอาที่อิฐก้อนนี้ก็หนัก10กิโลมันหนักต่างมันเบากว่ากันไหมล่ะไม่ได้เบา10กิโลที่ยกหนักด้วยกันต้องใช้กำลังเท่ากันนี่ยกมันทำไมเท่านั้นพออันนี้ที่ทำท่านเป็นอย่างนั้นท่านไม่ยกเป็นส่วนดีเขาชมเชยสรรเสริญก็เป็นส่วนเกินไปเสียเท่ากับน้ำหนักหนัก10กิโลนั่นแหละเขาเหยียบย่ำทำลายตำหนิติเตียนมันก็เหมือนกับ ก้อนอิฐก้อนปูนนั่นน้ำหนัก10กิโลปัดทิ้งซะทั้งหมดไม่ต้องยกไม่ต้องแบกต้องหามเขานินทามากก็ปัดทิ้งเขาจะเสริญมาก็ทิ้งก็ทิ้งเพราะเป็นส่วนเกินน้ำเต็มแก้วคือจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเป็นน้ำเต็มแก้วท่านไม่เอาอะไรทั้งนั้นนินทาสรรเสริญโลกธรรมแปดท่านพอหมดแล้วนี่คือท่านผู้บำเพ็ญธรรมเต็มอัดเต็มหน่วยภายในหัวใจแล้วพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านไม่หลงโลกหลงสารถงถังขยะเหมือนพวกเราพวกเรานั้นพวกถังขยะเอออะไรยกยอถังขยะว่าดีว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้สายตาของธรรมท่านจะไม่อดสลดสังเวชได้ไงก็พยกถังขยะว่าเป็นของดีของดียกส้วมยกฐานว่าเป็นของดีคนดียกยอกิเลสความโลภความโกรธความหลงความลืมเนื้อลืมตัวลืมยศลืมลาภลืมไปทุกสิ่งทุกอย่างนั่นขึ้นชื่อว่าความดีลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็ทำแต่ความชั่วชาละโมกนี่เป็นของดีแล้วหรือท่านไม่หลงท่านไม่ลืมบรรดาท่านผู้มีธรรมในใจท่านพอหมดแล้วและพวกเราในพวกถังขยะอะไรอะไรดีหมดถ้าเป็นถังขยะดีหมดยิ่งได้เมียห้าคนยิ่งดีนะเมียคนเก่านี่เป็นอย่างนี้เมียคนนั้นยิ่งดีกว่าเมียคนนี้เมียคนนั้นยิ่งดีกว่าเมียคนนี้ถังขยะอันนั้นไหนถังขยะละที่มันเป็นหญิงกาฝากเข้ามากัดตับกัดปอดเมียของตัวเองไอ้ตัวเองยังหาว่าเป็นของดีของดีคนหนึ่งอกจะแตกอยู่แล้วนี่แหละพวกหลงถังขยะผัวก็ผัวเมียก็เมียสมบูรณ์แบบทุกคนแล้วเป็นบ้าหาอะไรนี่เรื่องอัดเรื่องทำพูดเจ้าก็สอนไปแล้วให้อยู่ในความพอดีผัวเดียวเมียเดียวพอแล้วอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมอย่าเป็นบ้าถ้ามาอยากเรียนวิชาหมากัดกันวิชาผัวกับเมียหมาเป็นหมากัดกันนี่มีเยอะนะนี่เพราะมันกำเริบเสบสารในราคะตัณหากามกิเลสไม่พอได้เท่าไรไม่พอตัวนี้ถ้ามีใครเสริมมากเท่าไรยิ่งไปใหญ่เหมือนไฟได้เชื้อขอให้ท่านทั้งหลายเอาธรรมไปดับสิ่งนี้ผัวเมียจะอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกลูกเล็กเด็กแดงจะมีเป็นแบบเป็นฉบับได้รับแบบฉบับจากพ่อจากแม่แล้วเพราะเด็กก็จะเป็นเด็กดีเด็กเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็กลายเป็นเด็กที่มีศีลธรรมเป็นคนดีไปทำราชการงานเมืองก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดีงามเป็นที่เคารพของผู้น้อยเขาเชื่อฟังใครเขากราบไหว้บูชาเคารพนับถือนี่คือผู้ใหญ่เป็นคนดีไปคติตัวอย่างมาตั้งแต่เป็นเด็กจากพ่อจากแม่ที่เป็นแบบพิมพ์ที่ดีต่างคนต่างดีแล้วมันก็ดีไปด้วยกันคนเรานี่ล่ะก็ไม่ได้เหมือนแบบพิมพ์เร็วนะถ้าแบบพิมพ์เร็วไปไหนเลอะๆเทอะๆเช่นวงราชการทำตัวเป็นตัวโสกโปกลบลุงลังขวางหูขวางใจขวางตาแก่ผู้อื่นและผู้น้อยที่อยู่ในเป็นบริษัทบริวารบอกเขาก็ไม่เคารพนับถือหน้าไหว้หลังดอกไปเสียคือกันเห็นหน้าเขาก็ไหว้พอหลังมาแล้วเขาเอากำปั้นโยนข้างกำต้นก็ไม่รู้นะเนี่ยพวกผู้ที่สกปรกอย่างนี้ถ้าเป็นคนดีข้างหน้าเขาก็ไหว้ข้างหลังเขาก็ไหว้ความเป็นผู้มีธรรมในใจงามไปหมดรอบด้านนะแต่ความเป็นผู้ขาดธรรมในใจมีแต่ความยุ่งช้าละมงนี่ประจบประแจงกันไปอย่างนั้นแหละไม่เห็นเกิดความดีงามอะไรขอให้ท่านทั้งหลายนำไปปฏิบัติวันนี้นำธรรมมาสอนพี่น้องหลายเพื่อให้ได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมบ้างได้ยินแต่เสียงกิเลสยกจอปอปั้นรูปแดงรูปฐานประกอบจบประแจงเรียกแข้งเรียกขาเหมือนหมาคนเราไม่ใช่หมาทำไม่ใช่ทำหมาจะเอามาประจบประแจงเนี่ยแข้งเนี่ยขาและพิษถูกบอกกันไปตามหลักความจริงมันก็ดีสำหรับคนเราทำเป็นของจริงค่อยนำมาปฏิบัติเจ
ฉพาะอย่างยิ่งเราที่อยู่ในครอบครองเจ้าเรือนนี่ละหอยตายใจกันได้ระหว่างสามีภรรยาอย่ามีเล่ห์มีเหลี่ยมร้อยฉันฟันคมต่อผัวต่อเมียจะเป็นฟืนไฟเผาไหม้กันในครอบครัวขอให้ศีลข้อที่สามมัดทันทีตั้งแต่วันแต่งงานกันกาเมสุมิชฌาจารย์เป็นอุปัชฌาย์บวชเราอย่าให้นอกดีดนอกลอยนอกเขตนอกแดนนี้ไปทั้งผัวทั้งเมียฝากเป็นฝากตายไว้กับกาเมสุมิชฌาจารย์ท่านทั้งหลายจะลบเย็นไปสู่ไม่จำเป็นต้องหาเงินล้านเอาหาเงินล้านมาก็ตามถ้าสิ่งนี้ยังไม่พออยู่แล้วเอามาสิเงินล้านมันมีความหมายนะเอาไฟมาเผากันล้วนๆนั่นแหละจำเอานี่วันนี้แสดงธรรมให้พี่น้องหลายได้ยินได้ฟังตามอัตตังธรรมตามที่หลวงตาได้แสดงมาได้แสดงแก่พี่น้องหลายนี่ได้ปฏิบัติมาเต็มกำลังความสามารถที่ปราศจากเรื่องความสงสัยสงเทศในอัตในธรรมในบาปบุญนรกสวรรค์และหายสงสัยพระพุทธเจ้าว่าเป็นองค์เช่นใดนั้นมาได้เป็นเวลา53ปีนี่แล้วนะเป็นเวลา53ปีนี่ละธรรมเทศสอนโลกนี่สอนอย่างเปิดเผยเต็มในหัวใจนี้หมดไม่สงสัยอะไรนี่แหละพระพุทธเจ้าว่าโลกวิถูภูมิของศาสดาโลกวิถูรู้แก้งโลกอโลโกอุตปาดิเป็นผู้สว่างกระจ่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนนี่ภูมิของศาสดาภูมิของหนูตัวหนึ่งมันก็เต็มตัวของหนูตัวหนึ่งมียังไงก็พูดให้พี่น้องหลายฟังตามความเป็นจริงเราหาของดีเรามีของดีมาพูดมาได้หรือตั้งแต่ก็หาความชั่วยังเห็นกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลอะเทอะเทอะไปหมดเอาไฟเผาโลกเห็นเต็มบ้านเต็มเมืองผู้หาของดีเอาของดีมาสอนมาพูดของดีจะผิดไปที่ไหนถ้าอย่างนั้นศาสนาก็มีพูดของดีไม่ได้พูดความดีไม่ได้พูดความเลิกความเห็นที่สอดแสวงหาเป็นของดีเอามาพูดให้ฟังพูดไม่ได้ศาสนาก็หมดไม่มีอะไรเหลือถ้าต่างคนต่างตั้งใจมุ่งหน้ามุ่งตาต่อศาสนากราบไหว้บูชาแล้วให้สอดแสวงหาของดีมีของดีเอามาคุยกันนั่นแหละดีกว่าที่จะไปหาของชั่วมาคุยกันโมนั้นโมนี่ไม่เกิดประโยชน์อะไรพวกอันตรพานให้หาตั้งแต่ของดีของดีฟังแล้วจะเป็นคติเครื่องเตือนใจต่อกันและเป็นกำลังใจมากขึ้นไปลำดับเนี่ยการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุแก่ขันธ์แก่การเวลาจึงขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทินโอ้เหนื่อยมันเท่าไรยี่สิบนาทีนั่นยี่สิบห้านาทีเหนื่อยแล้วเว้ยครับที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการแสดงพระธรรมเทศนานะครับด้วยความกรุณาจากท่านหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนะครับ ในลำดับถัดไปก็จะเป็นพิธีกล่าวถวายพระป่านะครับโดยประธานทางฝ่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมขอกราบเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คุณสุชาติสุชาติเวชภูมินะครับได้เป็นประธานในการกล่าวถวายพระป่าครับให้กล่าวพร้อมข้าพเจ้าชั่วโมงชั่วโมง7นาทีนะโมโอ้นานอยู่นะชั่วโมงตักษะภควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคำกล่าวถวายพระป่าให้กล่าวตามข้าพเจ้าอิมานิอิมานิมะยังพันเตมะยังพันเตปังสุกุละจีวะลานิสัปปิวาลานิสัปปิวาลานิศีลวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตศีลวาอิมานิปังสุกุละจิวะลานิสัปปิวาลานิปฏิคันหาตุปฏิทันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆะรัตตังทีฆะรัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าแต่ผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายกองผ้าป่ากองทั้งบริวารเหล่านี้กองทั้งบริวารเหล่านี้แต่ท่านผู้ทรงศีลแต่ท่านผู้ทรงศีลขอท่านผู้ทรงศีลจงรับกองผ้าป่ากองผ้าป่าพร้อมทั้งบริวารเหล่านี้ข
ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่เจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสิ้นกาลนานเทอญครับแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมถวายพระป่าพร้อมกับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับขั้วโลกกับพอเหมาะกับพอดีนะไม่ต่ำไปเหรอไม่หลงไปเหรอแล้วก็ก็ฟังกับขั้วไปออกบ้างอะไรนะครับไอ้ขั้วไปยังไงขั้วไปยังไงวางอะไรเนี่ยต้มผ้าผ้าใช่ไหมครับผ้าป่าดีแล้วอะไรเนี่ยนั่งข้อของหัวอยู่แล้วโอ้ยพอใจทอง36บาทเนี่ยมาแล้วเนี่ยคือเอาไปอะไรนั่นไงเนี่ยฮะคือเนี่ยต้องคือนี่ฮะคุณวิศยาคุณยาคุณรักนะเนี่ยแล้วการไปผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตคุณวิศยาคุณรักนำทองมาถวายพร้อมกันกับคุณสุชาติสุชาติเวชกับภูมิอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสองท่านเนี่ยถวายทองเป็นพื้นฐานไว้ก่อนข้าพี่น้องทั้งหลายอยากชนะท่านทั้งสองนี่ใครเอามามากกว่านี้นะเอามาเลยเอาละพอใจเอาละครับหลังจากที่ท่านประธานทั้งสองฝ่ายนะครับคือท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคุณวิทยาโคชลักษณ์และท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านสุชาติเวชภูมิได้ถวายพระป่าเป็นปฐมฤกษ์แล้วนะครับในลำดับถัดไปก็ขอเชิญท่านผู้บริหารขออนุญาตขอเป็นท่านผู้บริหารก่อนนะครับท่านบริหารของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและของทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้นำต้นพระป่าถวายนะครับรวมทั้งท่านผู้มีเกียรตินะครับทางด้านหน้านี่นะครับขอเชิญถวายก่อนนะครับทางนี้ขออนุญาตเดี๋ยวเข้าทางด้านตรงกลางนะครับขอเชิญเลยนะครับขอเชิญเลยนะครับทางด้านแนวกลางครับทางเดินแนวกลางครับอย่าเดินตัดเข้ามาทางด้านนี้นะครับขออนุญาตเข้าไปในแนวด้านกลางนะครับเป็น2แถวนะครับเรียนย้ำเป็น2แถวนะครับอย่าเดินแซงกันนะครับเป็นแนว2แถวนะครับและถวายแล้วก็เดินออกทางด้านซ้ายทางด้านขวานะครับแถวซ้ายออกซ้ายแถวขวาออกขวาครับแล้วก็ได้รับแจ้งมานะครับว่ายอดทองคำทั้งหมดที่ได้รับในวันนี้นะครับยอดทองคำทั้งหมดประมาณ36บาทนะครับ36บาทด้วยกันนะครับในเบื้องต้นนี้ได้รับแจ้งมาว่าน้ำหนักทองคำที่ได้รับทอดผ้าป่าในวันนี้เป็นจำนวน36บาทด้วยกันนะครับเข้ามาเป็น2แถวเลยนะครับอย่างนั้นนะครับถวายและออกทางขวาเลยนะครับสำหรับแถวขวาแถวซ้ายถวายและออกทางซ้ายเลยนะครับซ้ายออกทางซ้ายขวาออกทางขวาเลยนะครับอย่าเดินตัดกันนะครับครับครับค่อยๆทยอยเดินตามกันนะครับไม่ต้องแซงไม่ต้องรีบไม่ต้องแย่งกันนะครับแถวซ้ายออกทางซ้ายแถวขวาออกทางขวาเข้ามาทีละคู่นะครับเข้ามาเป็นแนว2แถวนะครับจะได้ไม่เบียดกันมากนะครับเป็น2แถวนะครับแล้วก็แยกออกทางซ้ายหรือทางขวาเลยนะครับเดินออกทางซ้ายและทางขวาเลยนะครับอย่าเบียดกันนะครับครับเอาเลยครับแล้วเดินออกมาเลยนะครับทางซ้ายออกทางซ้ายทางขวาออกทางขวานะครับ
ในเบื้องต้นนี้ได้รับแจ้งว่าน้ำหนักทองคำที่ได้รับมาในตอนนี้นะครับในเบื้องต้นเป็นน้ำหนักทองคำ36บาทด้วยกันนะครับก็วันนี้ก็เป็นภาพอันที่น่าปลื้มใจนะครับว่าพุทธศาสนิกชนผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับต่างก็มาเป็นศูนย์รวมกันจิตใจเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับทองคำแท่งก็เป็นจำนวนน้ำหนัก36บาททองรูปพรรณ4บาทนะครับมูลค่าของทองคำแท่ง36บาทนี่ก็เป็นเงิน 216,000 บาทส่วนทองรูปพรรณ4บาทนี่ก็เป็นมูลค่าประมาณ 24,000 บาทแล้วก็ยอดเงินสดในเบื้องต้นนะครับผมกราบเรียนว่าในเบื้องต้นขณะนี้ยอดเงินสดก็คือ 1,379,315 บาท25สตางค์นะฮะเพราะนั้นก็เมื่อรวมกันแล้วทั้งเงินสดทั้งทองคำแท่ง36บาททองรูปพรรณ4บาทนี่ก็ในเบื้องต้นนี้ก็เป็นมูลค่า 1,619,315 บาท25สตางค์นะครับส่วนหากจะมียอดเพิ่มเติมมาจากนี้เดี๋ยวก็คงจะได้นำเรียนประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนได้ทราบอีกทีหนึ่งผมเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะนี้ในเบื้องต้นเนี่ยก็ได้ตัวเลขยอดเงินนะครับ 1,619,315 บาท25สตางค์ซึ่งก็จำแนกเป็นเงินสด 1,379,315 บาท25สตางค์และเป็นทองคำแท่ง36บาทซึ่งเป็นมูลค่า 216,000 บาทนะครับทองรูปพรรณน้ำหนัก4บาทก็เป็นมูลค่าประมาณ 24,000 บาทนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขในเบื้องต้นจำนวนยอดเงินทั้งหมดที่แท้จริงจริงๆนะครับทางเจ้าที่ของทางวัดป่าบ้านตาดเนี่ยก็จะได้แจ้งกลับมาอย่างคณะกรรมการจัดงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่ายอดเงินจริงๆจากการที่พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันมีจิตศรัทธาในการถวายผ้าป่ามหากุศลช่วยชาติเป็นจำนวนเงินทั้งหมดทั้งสิ้นเท่าไหร่จะแจ้งกลับมาภายหลังอีกครั้งนะครับทางด้านของกองลงไฟฟ้าลำตะคองนี่ก็ร่วมทอดพระป่ามหากุศลเป็นน้ำหนักทองคำ5บาทนะครับทางกองลงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยนะครับครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในระหว่างนี้นะครับว่าสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทองคำดอลลาร์ที่โครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้รับบริจาคตั้งแต่เปิดโครงการคือตั้งแต่เปิดโครงการคือเมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2541เนี่ยนะครับก็ได้นำมอบเข้าคลังหลวงนะครับมาหลายครั้งแล้วครับทั้งหมดนี่ก็6ครั้งด้วยกันนะครับที่ผมจะได้นำรายละเอียดแจ้งให้ทราบดังนี้นะครับคือครั้งแรกครั้งที่1เนี่ยมอบเมื่อวันที่6กรกฎาคม2541ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนั้นก็เป็นเงินดอลลาร์ถึง 1,278,000 ดอลลาร์นะครับนี่คือครั้งที่1เมื่อวันที่6กรกฎาคม2541แล้วก็มาครั้งที่2วันที่4พฤษภาคม2542ท่านก็มอบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเงินดอลลาร์ถึง3ล้านดอลลาร์ครับครั้งที่3ที่หลวงตาได้นำทองคำแล้วก็เงินดอลลาร์มอบให้เนี่ยก็คือวันที่30สิงหาคมปี2543ครั้งนี้เป็นทองคำแท่งทั้งหมด83แท่งครับก็เป็นน้ำหนัก 1,036.73 กิโลกรัมแล้วก็ครั้งที่4คือเมื่อวันที่21เมษายน2544ปีที่แล้วก็เป็นทองคำแท่ง82แท่งครับก็น้ำหนัก 1,024.24 กิโลกรัมนี่ก็มอบที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วก็เป็นดอลลาร์อีก1ล้านดอลลาร์นะครับครั้งที่5ก็คือเมื่อวันที่2กรกฎาคม2544ที่สวนแสงธรรมพุทธมณฑลนะครับมอบทองคำแท่ง55แท่งก็เป็นน้ำหนัก
687.10 กิโลกรัมแล้วก็ดอลลาร์ 300,000 ดอลลาร์นะครับครั้งที่6ก็วันที่26กันยายน2544ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับมอบทองคำแท่ง145แท่งเป็นน้ำหนัก 1,811.75 กิโลกรัมแล้วก็ดอลลาร์อีก 400,000 ดอลลาร์ท่านที่ถวายพระป่าแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับนะครับเพราะว่าเมื่อการถวายพระป่าเสร็จแล้วนะครับหลวงตาท่านจะให้พรนะครับหลวงตาท่านจะให้พรทั้งหมด6ครั้งที่ผ่านมานะครับรวมเป็นทองคำ365แท่งซึ่งเป็นน้ำหนักทองคำนะครับ 4,559.84 กิโลกรัมดอลลาร์6,567,889.03 ดอลลาร์เบ็ดเสร็จแล้วนะครับคิดเป็นเงินไทยเมื่อแปลงมาเป็นเงินไทยแล้วทั้งสิ้นเนี่ย6ครั้งที่ผ่านมาก็คือ283,243,839.10 บาทครับนี่ก็คือสิ่งที่ได้มอบให้นะครับจะหมดหรือยังครับเชิญเลยนะครับท่านสุดท้ายแล้วนะครับยังมีสุดท้ายอีกสุดท้ายหนึ่งครับต่อไปนี้จะให้พรจะให้พรเข้ามาเลยครับเดี๋ยวหลวงตาท่านจะให้พรแล้วครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเสร็จแล้วจะให้ศีลให้พรสบายก็มาจะให้พรเอามาสบายเสร็จเรียบร้อยแล้วจะอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเยวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉาโตสาเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐานเตอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาพมังคลัง ราคานตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะยัตถาโสถีภาวันตุเตเดี๋ยวนะตาจะไปอุดรอยู่หรือจะกลับกรุงเทพเอาละครับก็วันนี้พิธีถวายพระป่ามหากุศลช่วยชาติในหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสครบรอบ36ปีเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับทางกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดขึ้นมาวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับในการได้ร่วมแจงร่วมใจกันในการทำให้งานวันนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็สำเร็จลุล่วงลงไปได้ด้วยความเรียบร้อยกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของทางโครงการหลวงตามหาบัวเจ้าหน้าที่ของทางกรมประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็พุทธศาสนิกชนทีมงานต่างๆที่ได้มาจัดตั้งโรงทานทีมงานต่างๆในส่วนอื่นๆที่ผมไม่ได้กล่าวถึงเกี่ยวข้องนะครับทั้งหมดที่ได้ร่วมกันทำให้มีงานในวันนี้เกิดขึ้นมาได้ด้วยความเรียบร้อยก็ในนามของเจ้าภาพคือทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้พิธีการต่างๆก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางวัดป่าบ้านตาดนะครับของโครงการผ้าป่า
มหากุศลช่วยชาติหลวงตามหาบัวจะได้แจ้งยอดของจำนวนเงินแล้วก็ทองคำทั้งหมดที่เป็นยอดที่แท้จริงนะครับของทั้งหมดที่รวบรวมได้ในวันนี้กลับมายังคณะกรรมการจัดงานให้ได้ทราบอีกครั้งหนึ่งซึ่งได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้พี่น้องประชาชนทั่วๆไปได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูงครับถ้าหากว่าท่านที่ร่วมงานอยู่ในบริเวณนี้นะครับถ้ารู้สึกเจ็บไข้ไม่สบายนะครับหน่วยปฐมพยาบาลของทางโรงพยาบาลอุบลรัฐบริการอยู่นะครับที่บริเวณเต็นท์อำนวยการครับสำหรับห้องน้ำห้องท่านะครับก็บริการอยู่ทางด้านหลังของเต็นท์อำนวยการเยื้องไปหน่อยหนึ่งครับกราบขอบพระคุณพุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยความจริงใจนะครับวันนี้ก็ท่านได้มามีส่วนร่วมกับในโอกาสอันสำคัญของวาระครบรอบ36ปีคืออุบลรัฐแล้วก็ด้วยความตั้งใจจริงของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้ร่วมกับทางกรมประชาสัมพันธ์ต้องการที่จะให้งานในวันนี้เนี่ยเป็นงานที่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับได้มามีส่วนร่วมกับงานบุญงานกุศลที่สำคัญในวันนี้ซึ่งก็ได้เป็นไปยังตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์นั้นก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับว่า6ครั้งที่ผ่านมาที่หลวงตาท่านได้นำไปมอบให้กับทางรัฐบาลนะครับก็เป็นยอดเงินที่คิดเป็นจำนวนเงินบาทแล้วก็ 2,000 กว่าล้านบาททีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ครับถ้าไหลลงมาเอาไว้ให้คนมาแล้วก็ผมทำบุญมาที่นี่นะว่าได้เกิดเนี่ยเป็นแรงศรัทธาต่างเกิดแรงศรัทธาอยากทำข้าวป่าช่วยชาติให้สวยงามแบบนี้นะที่ผมศรัทธาเป็นน้อยไปหน่อยลงมาผมมาเคยบอกเขาอยู่ว่าถ้าอยากให้ผมนี่เอาลงตาไปรับข้าวป่าช่วยชาติก็เรียนย้ำอีกครั้งนะครับว่ายอดจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้นะครับทางวัดป่าบ้านตาดนั้นจะได้แจ้งยอดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อาจจะยังนับไม่เสร็จสิ้นนะครับอาจจะนับต่อที่วัดต่อไปแล้วก็จะได้แจ้งยอดมาที่คณะกรรมการจัดงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับThank you.
ครั้งจนได้พบนิพพานังปรมังสุขังวิมุตติดังที่ไฟปองใช้สติศรัทธาเกียรติกาย